ชีสทีคลาสมาเนียนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเปิดกล่องไวนิทิชอฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2556กันนะครับโดยครั้งนี้เขาก็จัดส่งในระบบ Curry Express เช่นเดิมนะฮะแต่ว่าคราวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันนะครับคือทาง Curry Express เขาไม่ได้โทรแจ้งผมก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราอยู่คอนโดหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะฮะยังไงก็ฝากทางบริษัทช็อปได้ช่วยดูแลเรื่องการขนส่งให้นิดนึงเอาละครับงั้นเราก็มาเปิดพร้อมๆกันนะครับว่าด้านในมันมีอะไรกันบ้างนะครับพอเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องสีขาวลักษณะนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับก็มาเปิดกันดูว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้เป็นกระดาษสาสีชมพูนะครับแล้วก็มีการสับสายอุ้ยลืมไปเลยว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักเนาะกุมภาพันธ์ก็จะเป็นธีมของForever Love นะครับเป็นกระดาษสาสีชมพูนะฮะซึ่งในการทักทายเขาก็เขียนเอาไว้ว่าค้นพบรักใหม่ที่จะทำให้คุณหลงรักตัวเองอีกครั้งนึงนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ากล่องเดือนกุมภาพันธ์นั้นมันมีอะไรกันบ้างไปดูกันตัวแรกนะครับก็จะเป็น Egyptian Magic Cream นะครับก็จะเป็นครีมเรียกว่าอะไรเป็นครีมอเนกประสงค์คล้ายๆเทวาเอ้ยไม่ใช่เทวาเดี๋ยวนะคล้ายๆวัสลีนนะครับที่มันจะแบบว่าทาได้ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากเอ้ยข้อศอกเอ้ยนะครับทามือหรือว่าบริเวณที่มันแบบว่าแตกแห้งกร้านนะครับแต่ว่าไอตัว Egyptian Magic เนี่ยมันจะสามารถทาใบหน้าได้ด้วยนะครับเพื่อให้ใบหน้าได้รับความชุ่มชื้นที่เพียงพอแล้วก็บำรุงผิวหน้าให้ดูสุขภาพดีตามฉบับของครีโอพัตตาในสมัยก่อนนะครับที่เขาบอกว่า Egyptian Magic เนี่ยบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ผลิตจากประเทศอียิปต์นะแต่ว่าเป็นสูตรของประเทศอียิปต์นะครับที่อเมริกันมาผลิตทีนึงนะฮะโดยส่วนผสมเนี่ยเขาก็บอกว่าทำมาจากพวก Bee Wax นะฮะแล้วก็พวก Royal Jelly Honey นะครับก็ประมาณนั้นคือสัดส่วนจากพึ่งนะครับก็ผมบอกได้ว่าผลิตมาจากธรรมชาติแท้ 100% นั่นเองนะฮะโดยที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเขาก็จะให้มา3ซองอย่างนี้นะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพราะว่าอยากจะลองอยู่แล้วว่าเฮ้ยตัว Egyptian Magic Cream เป็นอย่างไรนะฮะยังไงเราก็มาลองกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยครีมนี้มันเป็นยังไงนะฮะเราก็จะมาตัดให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับตัดเลยชัวร์นะฮะเนื้อครีมนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวนะเนี่ยมันจะออกมาเป็นครีมอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นแว็กซ์นะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยเราก็จะต้องวอร์มก่อนนะครับแล้วมันจะได้เป็นเจลที่มันสามารถลื่นๆนะครับเจลลื่นเฮ้ยไม่ใช่มันจะเป็นเจลแบบเหล็กแบบนะฮะไม่มีกลิ่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เอาไว้แล้วทาปากตัวที่2นะครับ Vichy Lip Active Day และ Lip Active Nuit นะครับซึ่งจะเป็นครีมในกลุ่มของ Anti Aging ของ Vichy นะฮะจะเป็นส่วนของ Lifting ไปได้ด้วยนะฮะก็จะเป็นครีมทั้งกลางวันแล้วก็ครีมทั้งคืนเองนะครับซึ่งบอกก่อนว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่มีความเข้มข้นอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าเป็นครีมของตะวันตกการที่เป็น Moisturizer เนี่ยมันก็จะเข้มข้นสูงกว่าครีมของทางพวกญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับเพราะฝั่งบ้านเขาเนี่ยก็แน่นอนว่ามันหนาวด้วยนะมันก็แตกต่างกับบ้านเราที่แบบอากาศ1ใช่มั้ยซึ่งครีมทั้ง2ตัวเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นครีมสีขาวๆนะครับจะบีบออกมาให้ดูนะฮะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดย์ครีมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวนุ่ยหรือว่าตัวไนท์ครีมนะฮะซึ่งสังเกตได้ว่าตัวเดย์ครีมเนี่ยเนื้อมันจะเหลวกว่าฝั่งที่เป็นไนท์ครีมนะฮะเห็นไหมอันนี้เนี่ยเกลี่ยง่ายมากส่วนไนท์ครีมคือแบบว่าหนืดนิดนึงนะครับส่วนกลิ่นของมันเนี่ยคือกลิ่นเหมือนกันเลยนะครับที่ดมมานะฮะก็จะเป็นแบบว่ากลิ่นดูแบบอ่อนๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นครีมกันแดดของยี่ห้ออิคุนะครับถ้าใส่สำเนียงนิดนึงก็อิคุรอเล่นนะโอเคซึ่งครีมกันแดดนี้เนี่ยมันจะก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันนะฮะจะเป็นรูปแบบครีมอันนึงแล้วก็จะเป็นแบบเจลนึงนะครับซึ่งไอ้ครีมกันแดดตัวนี้เนี่ย
มันสามารถทาทับเมคอัพได้เลยนะครับก็คือทาแล้วมันจะไม่เป็นคราบมันจะไม่แบบว่าเมคอัพเลือนหายไปสีแปรเปลี่ยนไปนะฮะเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็จะเอามาลองดูกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ลองวันนี้นะเนื่องจากว่ามันเป็นนึกว่าแหละมันซิลมาให้หมดเลยอะแล้วก็มันมีอยู่แค่อย่างละซองเพราะฉะนั้นใช้แล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันทีหลังนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นคาร์บอเนตซาวินอนบาร์เจลของเอิร์ธนะครับก็จะเป็นครีมอาบน้ำที่สกัดจากผลของเมลเบอรี่นะฮะจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีดูฟูดูนุ่มและดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งไอตัวเจลน้ำตัวนี้เนี่ยกลิ่นมันจะออกว่าหอมหอมนิดนึงครับคล้ายๆองุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผลเบอร์รี่นะครับตามชื่อของมันเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปลองดมไปลองสัมผัสได้ที่ช็อปนะครับก็ดีเลยที่ทางเวที่โทปได้ส่งขนาดทดลองมานะฮะเราก็จะเอาไปพกไปฟิตเนสนะครับโอ้โหขนาดพอดีเลยอะชอบต่อมานะครับก็จะเป็นสเวนสันนะครับโดยที่ให้มาจะเป็น Corrective Hair Serum นะฮะซึ่งเซรั่มตัวนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะที่เกิดจากปัญหาของอายุไขที่เพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมเส้นผมก็จะเสื่อมโทรมตามวันและเวลานั่นเองนะฮะเขาก็จะผลิตไอตัวเซรั่มตัวนี้ออกมาให้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเซรั่มตัวนี้เนี่ยเห็นเล็กๆอย่างเนี้ยเชื่อไหมว่ามันเป็นขนาดจริงและมูลค่าตัวนี้ราคาที่ 1,800 บาทซึ่งผมบอกเลยว่าตกใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอเรากลับมาดูในบัตรของไอการทักทายนะครับด้านหลังจะมีเขียนไว้ซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันราคา 1,800 จริงๆนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งไอตัวเซรั่มตัวนี้มาให้ลองนะครับก็บอกก่อนว่าเราไม่สามารถเปิดออกมาให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันล็อกไว้แน่นหนามากนะฮะตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคิวรอนคิวเทนคริสตัลมาร์นะฮะซึ่งไอตัวมาร์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นพีทได้ไปแล้วนะครับก็จะเอามาให้ดูอีกครั้งนึงนะฮะก็จะเป็นมาร์ที่ช่วยเรื่องของป้องกันแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยนะฮะเป็นมาร์กเข้มข้นในรูปแบบของคอลลาเจนเจลนะครับมันจะช่วยในการฟื้นฟูผิวให้ผิวดูเปล่งปลั่งนะครับก็จะเป็นสารสกัดจำพวกให้ความชุ่มชื้นนะฮะเช่นไฮยาลูรอนิกแอซิดเป็นต้นนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมี2ฝั่งนะครับซึ่งฝั่งเนี่ยจะมาร์กด้านบนแล้วก็อีกฝั่งนึงมาร์กด้านล่างนะครับยังไงก็ดีเลยจะได้นำมามาร์กอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมชอบมากๆเลยสำหรับมาร์คคิวรอนตัวนี้นะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับกล่องVanity Topเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็ชอบมากๆนะครับกับเจลอาบน้ำแล้วก็ Egyptian Magic นะครับที่มันสามารถใช้ได้อเนกประสงค์นะฮะแล้วเราก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยและถ้าใครสนใจ Vanity Top นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านข้อมูลสอบถามรายละเอียดตามเว็บของ Vanity Top ได้เลยนะครับและถ้าใครอยากพูดคุยกับผมเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับที่ www.facebook.com/peakcostmania นะครับเรื่องไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะฮะบ๊ายบายครับ